สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะรักษาใจกันด้วยการเปิดไพ่รักษาใจค่ะทำอย่างไรให้สามียอมให้ไปทำงานคะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจเนี่ยทำไงดีอ่ะเขารักมากเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะเขารักเรามากเลยอ่ะค่ะต้องคุยด้วยเหตุและผลค่ะคุณก้อยอยากให้คุณก้อยคุยด้วยเหตุและผลว่าทำไมเราถึงอยากออกไปทำงานแล้วเราจะช่วยกันได้อย่างไรต้องให้เขารับรู้ในเหตุผลของเราแล้วก็ให้เขารับในตัวเราให้ได้นะคะคุยด้วยเหตุและผลแล้วก็สิ่งเนี้ยเหลี่ยใช้อารมณ์เพราะว่าสามีของคุณก้อยเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยคุยดีๆด้วยเหตุและผลใช้ลูกอ้อนนะอย่าไปใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุผลค่ะอย่างเดียวเลยแล้วก็คุยกับเขาดีๆอย่าไปแข็งใส่เขาคนเนี้ยไม่ชอบไปแข็งฉะนั้นเนี่ยเวลาอ้อนเขาเนี่ยเขาจะยอมฉะนั้นใช้เหตุผลในขณะที่เราอ้อนด้วยบอกเหตุผลเขาบอกเหตุผลว่าทําไมเพราะอะไรเพื่อครอบครัวของเรายังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาเป็นคนที่ฟังเหตุผลแล้วก็ที่สําคัญงานที่เราไปทําเนี่ยมันเป็นงานอะไรเขาต้องรู้ให้เขาอนุญาตก็ได้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปทําเนี่ยเราจะทํางานแบบนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแบบนั้นให้เขาส่วนร่วมในการตัดสินใจคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ